ไปต่อกันที่เรื่องชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าถ้าหากว่ากัมพูชานั้นใช้วิธีในการส่งตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปดูแลพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารแทนทหารนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันด้วยเหมือนกันเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างไรก็ตามนายกอภิสิทธิ์ยังคงย้ำนะครับว่ามาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ครับโดยที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกนะครับว่าถ้าหากว่ากัมพูชาส่งกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปประจำการในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเพื่อที่จะเป็นการหลีกเลี่ยงมติของศาลโลกที่ให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารฝ่ายไทยก็พร้อมที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของประเทศซึ่งต้องติดตามดูมติของศาลโลกให้มีความชัดเจนด้วยนะครับว่าจะครอบคลุมไปถึงตำรวจตระเวนชายแดนด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ากองทัพรู้สึกไม่สบายใจนะครับเพียงแต่อาจจะมีความรู้สึกเมื่อต้องถอนทหารตามมติของศาลโลกแต่ก็ยังต้องพูดคุยกับกัมพูชาในรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่ามติของศาลโลกที่ให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารในพื้นที่ใกล้เคียงกันและไทยไม่ได้เสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ส่วนการที่กัมพูชาประกาศชัยชนะหลังทราบมติของศาลโลกก็เป็นเพียงแค่เรื่องทางจิตวิทยาเท่านั้นส่วนของเราเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศประชาชนได้เนี่ยก็ต้องทำเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงอยู่ที่เงื่อนไขของการพูดคุยกันด้วยที่การที่เขาเหมือนกับเลี่ยงคำพิพากษาส่งตำรวจไปแทนผมไม่แน่ใจนะครับว่านิยามตามคำสั่งของศาลโลกเนี่ยจะตีความครอบคลุมถึงตชด.ด้วยหรือไม่ไม่มีเมื่อเช้าผมก็คุยกับทางท่านรัฐมนตรีคุยกับท่านผบ.เมื่อวานก็นั่งคุยกันนะครับก็เพียงแต่ว่าแน่นอนนะครับการบอกว่าจะต้องถอนทหารเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องดูภาพรวมนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องไปพูดคุยกับทางกัมพูชาเขา